ยมูลนิธิเด็กในยุคดิจิตอลล้ำนำสมัยแบบนี้สิ่งที่จำเป็นมากกว่าสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตมันคืออะไรคำตอบก็ไม่ยากเลยค่ะมันก็คือสัญญาณ Wi-Fi นั่นเองเรียกได้ว่าทุกวันนี้เจ้าสัญญาณ Wi-Fi นี้สำคัญมากๆในการดำรงชีวิตของมนุษย์ไฮเทคทั้งหลายพอๆกับปัจจัย4เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนจะซ้ายจะขวาจะหน้าจะหลังเหล่าผู้เสพติดโซเชียลมีเดียก็มักจะมองหาสถานที่บริการ Wi-Fi ฟรีส่งตรงถึงสมาร์ทโฟนของเรากันทั้งนั้นไม่ว่าจะจุดบริการ Wi-Fi ในบ้านของตัวเองบ้านเพื่อนห้างสรรพสินค้าร้านอาหารบนรถแม่บนเครื่องบินไปจนกระทั่งวัดที่จะไปทำบุญกันทั้งทีวัดยังมี Wi-Fi ให้ได้เล่นกันเลยแต่ก็ไม่แปลกค่ะที่สถานที่ต่างๆเหล่านี้จะมีบริการ Wi-Fi ให้ประชาชนสัญญาณ Wi-Fi ช่วยให้เราท่องโลกอินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารกันทางโซเชียลมีเดียกันอย่างรวดเร็วและสะดวกสบายแต่องค์การอนามัยโลกร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ในหลายประเทศก็ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็พบว่าอยู่ระหว่าง 0.002 ถึง 2% เพียงเท่านั้นซึ่งยังมีค่าต่ำกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ได้รับจากทีวีวิทยุหรือแม้แต่โทรศัพท์ไร้สายที่ใช้กันอยู่ตามบ้านซะอีกแต่อย่าลืมนะคะว่าสัญญาณ Wi-Fi มันมีอยู่เกือบทุกคนทุกแห่งจะเด็กจะผู้ใหญ่ก็ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสัญญาณ Wi-Fi อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กันทั้งนั้นแล้วแบบนี้สัญญาณ Wi-Fi มีความปลอดภัยหรือไม่ล่ะคะเรื่องนี้อาจจะเป็นข้อสงสัยที่ยังไม่มีคำตอบนะคะเพราะถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์สรุปออกมาชัดเจนเลยค่ะแต่ก็มีงานวิจัยจากแพทย์หลายๆท่านหรือจากองค์การต่างๆที่ก็ออกมาบอกกันว่าสัญญาณ Wi-Fi น่าจะมีอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์โดยเฉพาะกับเด็กๆเพราะแค่เด็กๆเล่นมือถือหรือแท็บเล็ตนานๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi แสงสีฟ้าจากหน้าจอก็อันตรายต่อสายตากับสมองของเด็กๆมากพออยู่แล้วนี่ถ้าเด็กๆยังต้องมาเจอกับสัญญาณ Wi-Fi เข้าไปอีกจะเป็นยังไงแน่นอนว่าเมื่อหนูๆได้รับขึ้นจากสัญญาณ Wi-Fi นานๆเข้าอย่างแรกที่สังเกตได้ชัดเจนเลยก็คืออาการนอนไม่หลับปวดหัวปวดตามีปัญหาเรื่องความจำและสมาธิอาการพวกนี้มันก็มาจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นบริเวณสมองนั่นเองเพราะจากการศึกษาของดร.อมการดีแห่งมหาวิทยาลัยยูทาห์ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้วิจัยไว้ในปี1996และบอกไว้ว่าเนื้อสมองของเด็กวัย 5-10 ขวบซึ่งยังอ่อนอยู่จะถูกสัญญาณของคลื่น Wi-Fi ทะลุทะลวงได้มากกว่าสมองของวัยรุ่นและผู้ใหญ่ยังไงล่ะคะเพราะฉะนั้นทุกๆบ้านที่มี Wi-Fi คุณพ่อคุณแม่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยค่ะถ้าลูกของคุณเริ่มมีอาการเหล่านี้ลูกบ่นปวดหัวบ่อยๆลูกมีอาการเวียนหัวคลื่นไส้คล้ายจะอาเจียนลูกมองพื้นแล้วรู้สึกเอียงๆจนเดินเซ่ๆไปโรงเรียนก็ไม่อยากจะเรียนเรียนอะไรมาบ้างก็จำไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้ก็ระวังไว้นะคะพอลูกของคุณอาจจะกำลังตกอยู่ในอันตรายของเจ้า Wi-Fi นี้อยู่ก็ได้ค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าอันตรายของ Wi-Fi จะส่งผลร้ายกับเด็กๆได้จริงแล้วมันจะเริ่มส่งผลได้ตั้งแต่เมื่อไหร่สัญญาณ Wi-Fi มีผลต่อหนูๆได้ตั้งแต่เป็นทารกในครรภ์เลยทีเดียวค่ะ
มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งค่ะที่ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของออสเตรเลีย The Australasian Journal of Chemical Environmental Medicine ที่ได้รายงานไว้ว่า Wi-Fi เป็นสาเหตุให้เกิดการจับตัวกันของธาตุโลหะในเซลล์สมองซึ่งการสะสมนี้จะทำให้เกิดอาการออทิสติกอย่างช้าๆการพัฒนาเซลล์ของทารกในครรภ์จะทำได้ไม่ดีซึ่งการศึกษานี้ได้มีการทดลองในสัตว์ขึ้นในปี2004และผลจากการศึกษาก็บอกได้เลยว่าคลื่นความถี่จาก Wi-Fi ส่งผลให้การพัฒนาของไตล่าช้าได้อีกด้วยการทดลองที่เกิดขึ้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะอย่างในประเทศเดนมาร์กเองเขาก็ได้ทำการทดลองกับเด็กในวัยเรียนโดยให้เด็กๆนอนกับสมาร์ทโฟนที่วางไว้ใกล้ๆหัวและผลการทดลองก็ออกมาว่าพวกเขาประสบปัญหาในการนอนไม่หลับและหลังจากนั้นพวกเขาก็ทดลองอีกครั้งกับพืชเพื่อทดสอบผลกระทบของ Wi-Fi router ในสวนทดลองโดยชุดที่1พืชที่ถูกปลูกจะอยู่ในห้องพักที่ไม่มี Wi-Fi router และเป็นห้องพักที่ไม่ถูกคลื่น Wi-Fi รบกวนและชุดที่2ปลูกพืชอยู่ติดกับเครื่องปล่อยสัญญาณ Wi-Fi router รู้ไหมคะว่าผลที่ได้จากการทดลองคืออะไรนั่นก็คือพืชที่ปลูกใกล้กับ Wi-Fi router ที่สุดไม่มีการเติบโตแม้แต่นิดเดียวแล้วผลการทดลองนี้มันเกี่ยวกับคนเรายังไงนั่นเหรอคะคุณผู้ชมลองคิดดูสิคะว่าถ้าในชีวิตจริงเราอาศัยอยู่ในบ้านที่เปิดเครื่อง Wi-Fi router กันทั้งวันทั้งคืนการเจริญเติบโตของเซลล์ในร่างกายของเราจะต่างอะไรกับต้นไม้ใบหญ้าที่ถูกนำมาทดลองนี่ล่ะคะนอกจากนี้ก็ยังมีงานวิจัยอีกหลายต่อหลายชิ้นเลยนะคะบางก็ว่าคลื่นความถี่จากเครื่องส่งสัญญาณ Wi-Fi จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการเครียดบางก็ว่าจะทำให้หัวใจของเราเต้นผิดจังหวะแต่งานวิจัยที่น่ากลัวที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือคลื่นความถี่ต่างๆจากมือถือทำให้เราเป็นมะเร็งได้อย่างในปี2012ก็มีตัวอย่างของคนไข้รายหนึ่งหญิงสาวอายุ21ปีที่เธอถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกเพราะในประวัติครอบครัวของเธอไม่มีใครเคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนแพทย์ได้ตั้งข้อสงสัยว่าสาเหตุที่เนื้องอกที่เกิดขึ้นในร่างกายของเธอจนกลายเป็นมะเร็งนั้นอาจมาจากการที่เธอเก็บโทรศัพท์มือถือไว้ในชุดชั้นในของเธอทำให้เธอได้รับคลื่นรังสีจากมือถืออยู่ตลอดเวลาก็เป็นได้อันตรายพวกนี้ผู้ใหญ่หลายคนอาจจะได้รับรู้กันมาบ้างแล้วนะคะแต่ที่ดิฉันเป็นห่วงก็พวกเด็กๆนี่แหละค่ะที่เขาอาจจะรับความอันตรายจากคลื่นที่ถูกส่งออกมาจาก Wi-Fi router โดยอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้และก็เชื่อว่าหลายๆโรงเรียนก็คงมีเครื่องปล่อยสัญญาณ Wi-Fi เต็มไปหมดแต่เชื่อไหมคะในต่างประเทศอย่างโรงเรียนประถมเซนต์วินเซนต์ยูเฟรเซียในมีฟอร์ดออนทาริโอของแคนาดาก็มีข้อห้ามไม่ให้มีระบบสัญญาณ Wi-Fi ในโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมต้นเลยเช่นเดียวกับบางโรงเรียนอนุบาลในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสและรัสเซียค่ะเพราะมีผลการวิจัยทางการแพทย์ที่ระบุไว้อยู่แล้วว่าคลื่นความถี่ของระบบสัญญาณ Wi-Fi ที่มีความเข้มข้นนั้นอาจมีผลเสียต่อพัฒนาการและอาจทำให้เกิดเนื้องอกในสมองของเด็กได้นั่นเองเรื่องนี้ทำให้ผู้คนตื่นตัวจนสหรัฐอเมริกาได้มีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ชื่อว่าเวฟชิลอุปกรณ์ที่จะช่วยป้องกันอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ติดหน้าแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเพื่อช่วยป้องกันลูกจากคลื่นที่เป็นอันตรายโดยใช้คลื่นความถี่ต่ำเข้าไปเกาะซ้อนกับคลื่นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นอันตรายต่อเซลล์ของมนุษย์ทำให้กลายเป็นคลื่นที่ไม่ก่อให้เกิดเนื้องอกในสมองและไม่ทำให้เกิดภาวะออทิสติกสะสมทีละน้อยด้วยแต่ถึงจะมีอุปกรณ์มาเป็นตัวช่วยยังไงดิฉันก็คิดว่าเรื่องพวกนี้ก็คงเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่แล้วล่ะค่ะที่จะต้องคอยเฝ้าระวังหนูๆไม่ปล่อยให้เล่นจนหลับคาเครื่องไปเลยจะนอนแล้วก็อย่าเอาขึ้นไปไว้บนเตียงเอาออกไปวางไว้นอกห้องไปเลยก็ยิ่งดีเลยล่ะค่ะหรือทางที่ดีไม่ควรให้เด็กๆนอนในห้องที่มีเครื่องปล่อยสัญญาณ Wi-Fi เลยนะคะอย่างน้อยให้ผนังห้องช่วยกั้นสัญญาณ Wi-Fi อีกชั้นหนึ่งก็ได้
ส่วนบ้านไหนที่ชอบเปิด Wi-Fi เล่นกันทั้งวันทั้งคืนออกจากบ้านก็ไม่ยอมปิดก็ควรเปลี่ยนพฤติกรรมสมัยนะคะไม่ใช้แล้วก็ปิดบ้านก็ได้อย่าลืมนะคะสัญญาณ Wi-Fi จะทำอันตรายให้กับเรากับลูกเรามากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้มันอย่างชาญฉลาดมากน้อยแค่ไหนเช่นกันช่วงหน้าเราไปตามดูชีวิตหลังเลิกเรียนของเด็กๆกันดีกว่าค่ะอยากรู้จริงๆว่าหลังจากที่พวกเขาเรียนมาเหนื่อยกันทั้งวันแล้วหลังเลิกเรียนเด็กๆจะหาอะไรมาทานเพื่อเพิ่มพลังกันบ้างต้องขอดูกันหน่อยละค่ะงานนี้ว่าอาหารขนมนมเนยที่เด็กๆ เลือกจะมีประโยชน์หรือจะให้โทษกันแน่เดี๋ยวกลับมาชมกันค่ะ